ไม่อยากตายทำยังไงให้เราทำการเจริญอาณาปานสติเพราะเราจะได้ศีลสมาธิปัญญารวมอยู่ในการเจริญอาณาปานสติครบถ้วนเลยรวมยังไงขณะที่นั่งรู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยกายกับวาจาเราไม่ได้ผิดอะไรศีลบริบูรณ์แล้วสมาธิเกิดแล้วเรียกว่าสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะและถ้าเราเห็นการที่จิตมันเคลื่อนไปเคลื่อนมาเนี่ยเราเห็นความไม่เที่ยงของมันเห็นการเกิดดับการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นปัญญาแล้วปัญญาในศาสนาพุทธต้องการแค่นี้เพราะนี่คือปัญญาแก้ปัญหาความเกิดแก่เจ็บตายไม่ต้องตายอีกต่อไปอมตะธรรมทำแค่นี้เราจะได้อะไรจะได้ความเข้าใจว่าจิตของเราเนี่ยเป็นอนิจจังมีความเกิดความดับพระพุทธเจ้ากล่าวว่าภิกษุทั้งหลายสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนจิตเราเกิดดับตลอดปุถุชนผู้ไม่ได้สดับในธรรมคนที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมะพระพุทธเจ้าจะไม่มีทางรู้เลยว่าจิตเกิดดับทุกคนจะคิดว่าจิตฉันหลุดไปวิ่งไปคิดเรื่องอดีตแต่จริงๆไม่ใช่สัจจะความจริงเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าจิตดวงหนึ่งจิตดวงนี้จะดับจิตดวงใหม่จะเกิดกระบวนการนี้เร็วมากจนเราเองมองไม่ทันแต่จริงๆจิตเนี่ยมันเป็นอนัตตาคือตัวตนเนี่ยมันมีชั่วคราวมันไม่ได้มีถาวรและมันไม่ใช่ของใครมันเป็นธาตุตามธรรมชาติปุถุชนผู้ได้สดับในธรรมของพระตถาคตจะเริ่มรู้ว่าจิตเกิดดับและจะเริ่มถอนอุปาทานออกมาจากจิตว่าอ๋อจิตนี้ก็ไม่ใช่เรากายนี้ก็ไม่ใช่เราไม่มีอะไรเป็นเราอุปาทานอัตวาทุปาทานจะถูกถอดถอนออกมาได้อัตวาทุปาทานคืออะไรคือการถอนอุปาทานในความเป็นตัวตนจะมีศาสนาของพระองค์ศาสนาเดียวคำสอนเดียวในโลกฉะนั้นความมีตัวตนเนี่ยเราอธิบายได้อย่างนี้ว่าอย่างสมมุติว่ามีขันธ์พลาสติกอยู่ใบหนึ่งถ้าถามว่ามีไหมเราจะตอบว่ามีใช่ไหมครับอันนี้เป็นสัจจะไหมเป็นความจริงไหมจริงในปัจจุบันแต่จะไม่จริงในอนาคตเพราะอนาคตมันจะไม่มีอีกหมื่นปีแสนปีมันเปื่อยเป็นอะไรไปแล้วก็ไม่รู้ดังนั้นมันก็ยังไม่ถูกเรียกว่าสัจจะในแบบของพระพุทธเจ้าคือมันเปลี่ยนแปลงได้แต่ถ้าเราตอบว่าพลาสติกนี้ไม่มีเพราะเคยเห็นมันย่อยสลายผุพังไปมันจะถูกในอนาคตแต่จะผิดในปัจจุบันดังนั้นทิฏฐิคือความเห็นสองอย่างนี้คือความมีกับความไม่มีเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่ายังไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องของสิ่งนี้คืออะไรสิ่งนี้มีขึ้นตั้งอยู่แล้วหายไปมันจะจริงตลอดกาลอดีตก็จริงปัจจุบันก็จริงอนาคตก็จะจริงอะไรที่ทำขึ้นในอนาคตก็จะเกิดขึ้นตั้งอยู่หายไปอะไรที่เคยทำมาแล้วในอดีตก็จะเกิดขึ้นตั้งอยู่หายไปสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันก็จะเกิดขึ้นตั้งอยู่หายไปนี่คือคำสอนที่เรียกว่าเป็นมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางไม่เข้าไปหาส่วนสุดทั้งสองคือความมีกับความไม่มีอย่างนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอต่อไปและช่วยแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังเพื่อเป็นธรรมทานด้วยนะครับ